เรียนแรกคือการพัฒนาตัวเองนะครับยกระดับนะครับถึงเป็นสูงแล้วก็ต้องยกระดับตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอันที่สองก็คือการบทบาทการไปช่วยเพื่อนนะครับและส่วนที่สามก็คือการเตรียมสมัยของเมื่อขอออกมาเสียนะครับประเด็นเรื่องการพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับศูนย์นะครับนะฮะตัวอย่างของพิงส์รอยัลที่อาจารย์ดุสิตพูดถึงเนี่ยก็คือว่าตั้งคำถามเพื่อประเมินตนเองทุกปีนะครับคำถามว่า1เราพอเพียงหรือไม่เนาะเกิดผลกับเด็กจริงหรือไม่กิจกรรมที่ทำเยอะแยะเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าเรานำเสนอว่าเราทำนะครับแต่เราไม่ค่อยนำเสนอว่าแล้วเด็กมันได้อะไรเด็กมันเปลี่ยนแปลงจากจุดไหนไปจุดไหนครูเปลี่ยนแปลงจากจุดไหนไปจุดไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเราต้องเช็คชัดเจนกับไอ้ความพอเพียงใช่ไหมที่เราใช้ภาษาเนี่ยบางทีกับเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เมื่อกี้ที่พูดว่ามันใช่เดียวกันหรือไม่นะครับทางของพิสโรโยเนี่ยเนื่องจากว่าฐานมาจากเรื่องของเริ่มต้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจากกระบวนการวิจัยและกระบวนการคิดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้ความสำคัญว่าไอ้กระบวนการคิดนะครับและพยายามตั้งคำถามเรื่อยๆว่าสิ่งที่พอเพียงนะครับมันคืออะไรแล้วก็เวลามันผ่านไปเกิดความกว้างเกิดความลึกซึ้งนะครับกับเรื่องของว่าไอ้สิ่งที่พอเพียงว่าเป็นหลักที่ตัดสินใจแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องการจัดการความคิดใช่หรือไม่นะครับแล้วก็การตัดสินใจนั้นเนี่ยนะครับมันต้องคิดก่อนตัดสินใจนะครับแล้วการที่เราตัดสินใจแล้วเนี่ยมันจะมีผลดีผลเสียอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้3 6 2เรื่องอยู่ตลอดเวลานะครับก็โดยสรุปก็คือว่าตอนนี้เนี่ยครับทางศูนย์อย่างที่ซอโรย์ในที่ทำเพื่อการวิจัยก็หันมาดูเรื่องการพัฒนาครูแกนนำและพัฒนาทักษะการคิดนะครับเน้นอยู่ที่จุดนั้นนะครับการขยายผลภายในของศูนย์อื่นๆเนี่ยนะครับส่วนของพอเองเนี่ยนะครับท่านก็เล่าเรื่องการใช้ในการบริหารคนบริหารงานบริหารงบประมาณและที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนขนาดนี้งบประมาณมันลดไปเยอะกีฬาสีเอ่ยกิจกรรมเอ่ยต่างๆเนี่ยนะครับอันที่สองก็คือว่าได้กำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนนะเป็นยุทธศาสตร์เป็นนโยบายกราอยู่ในนะครับธรรมนูญโรงเรียนหมดแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนรับทราบหมดแล้วนะครับทุกหน่วยนะครับนำไปใช้นะครับแล้วก็มีการติดตามประเมินผลเสริมในกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนนะครับในกิจวัตรประจำวันนะครับในชั่วโมงแนะนำที่เราได้ยินนะครับตัวครูเองน่าสนใจก็การขยายผลนะในตัวครูเองนะครับ ลงรายละเอียดนิดหนึ่งว่านะครับส่วนใหญ่เราจะมีปัญหาเรื่องว่าการขับเคลื่อนในโรงเรียนนะครับเริ่มจากความเป็นเพื่อนชวนมาร่วมทำนะครับเริ่มต้นอาจจะต้องบอกว่าทำเพื่อในหลวงเอาในหลวงเป็นองค์นำนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับต้องทำให้สนุกแล้วนะครับเมื่อทำแล้วเนี่ยมีระหว่างที่ทำมีคำถามมีข้อข้องใจมีคำตอบมีรูปแบบให้ดูนะครับมีตัวอย่างจริงให้เห็นนะครับมีตัวอย่างความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็พาให้สัมผัสผลถ้าเห็นคุณค่าในตัวเองก็คือหมายถึงว่าพอมาทำแล้วนะครับได้เป็นวิทยากรเป็นผู้ช่วยวิทยากรได้มีโอกาสไปใช้กับคนอื่นเนี่ยคนเรามันมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะครับเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงมากขึ้นและเห็นคุณค่าของการเป็นศูนย์โรงเรียนเราเนี่ยมีคนมาดูงานอะไรเยอะแยะเลยนะครับในกระบวนการเหล่านี้มันไปสร้างคุณค่านะครับในคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ครูใหม่ๆมาร่วมเป็นวิทยากรนะครับนี่คือการพัฒนาตนเองนะครับส่วนเรื่องของการช่วยเพื่อนนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะโรงเรียนที่กำลังยกระดับเป็นศูนย์เนี่ยกำลังจะเจอปัญหาเช่นเดียวกับโรงเรียนศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประเด็นนี้เนี่ยสำคัญนะครับว่าคนมาดูงานเนี่ยนะเราอยากเห็นคนเอาจริงเอาจังของผู้มาเรียนรู้นะครับแล้วก็มีการหาสืบค้นข้อมูลของผู้ที่มาดูงานก่อนนะครับแล้วก็ทำยังไงให้เขาเกิดความตั้งใจนะครับบางครั้งต้องโทรไปถามก่อนมาดูงานนะครับโทรไปถามสืบค้นข้อมูลนะครับถึงเข้ามาแล้วเนี่ยจะพูดยังไงเขาสนใจนะครับถ้ามามีเงื่อนไขผู้บริหารต้องมานะครับมาแล้วจะต้องอยู่ทั้งวันนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับระหว่างทำมีปัญหาแต่ปัญหานั้นเนี่ยทางศูนย์ได้คลี่คลายโดยเรียนรู้กำลังนะครับและมีการจัดปรับโดยเฉพาะ
เมื่อมาแล้วเนี่ยก็คือทีมนะครับจะต้องอ่านเกมอ่านคนที่มาเนี่ยให้ทะลุนะครับเพื่อที่จะเอามาประเมินผลนะครับเงื่อนไขนะครับถ้าใครเอาจริงเอาจังเนี่ยคือทางศูนย์ยินดีตามไปช่วยแต่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาต้องเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะไม่ทิ้งเด็กในวันปกตินะครับหรือบางศูนย์เนี่ยผู้บริหารมีนโยบายว่าวันศุกร์ครูที่เป็นวิทยากรเนี่ยเซฟวันศุกร์ไม่ต้องสอนแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่เตรียมไว้ให้กับครูในเครือข่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยศูนย์เอาทั้งครูและเด็กแกนนำไปช่วยนะครับเอาละนะครับรายละเอียดเดี๋ยวค่อยดูทีหลังนะครับเรียนคร่าวๆแล้วก็มีการจัดการที่ชัดเจนขึ้นเพื่อพัฒนาที่มาเป็นหลักสูตรนะครับศูนย์ที่จะเป็นหนุนตัวผอ.ให้ทำวิจัยและพัฒนานะครับในภาพรวม2ตัวครูเองซึ่งมีทั้งการเสริมระยะสั้นและระยะยาวนะครับในกรณีที่ทำโครงงานนะครับการพัฒนาแกนนำนะครับมีหลักสูตรนะครับมีหลักสูตรให้กับตัวครูหลักสูตรให้กับตัวผอ.หลักสูตรให้กับแกนนำที่สำคัญมีการติดตามประเมินผลผู้มาเรียนรู้ด้วยนี่น่าสนใจครับนะศูนย์ไม่ใช่มาดูแล้วปล่อยนะนะครับบางศูนย์มีการตามโทรตามในต่างๆได้ดูว่าสิ่งที่เขาเอามาเนี่ยนะเอาไปใช้หรือไม่นะครับที่สำคัญอีกอันนึงคือใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาครูรุ่นใหม่นะครับการที่คนเข้ามาเรียนรู้นะครับและครูรุ่นใหม่ต้องมีส่วนร่วมนะครับเพราะโอกาสนะครับนะตอนนี้มาเป็นการพัฒนาครูด้วยสุดท้ายคือการเตรียมส่งไม้ต่อนะครับเพื่อพอกระสินนะครับตัวอย่างเรียนผู้ยอดเนี่ยนะครับก็ทำแผนขนาดนี้เริ่มทำแผนระยะยาว3ปีนะครับเตรียมทีมเตรียมงบประมาณเตรียมชุมชนในต่างๆนะครับรวมทั้งบางพื้นที่ก็ได้ทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเข้มแข็งไปแล้วนะครับอันนี้ก็นะครับขอสรุปเพียงแค่นี้ทั้งหมดเวลาแล้วครับขอบคุณมาก